สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้มีผลิตภัณฑ์รถบังคับเป็นกึ่งโมเดลนะหาซื้อได้ที่เว็บไซต์ Banggood นะครับเดี๋ยวผมจะปักไว้อยู่ใต้คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดนะตัวนี้กองใหญ่เลยทีเดียวนะมีให้เลือกทั้งหมดนะครับ1 2 3 4 5มีให้เลือกทั้งหมด5แบบนะครับอ่ะมาดูหน้ากล่องก่อนตัวนี้ก็คือเป็นซีรีส์ของOff-Road Racing Series นะครับก็เป็นสเกล1ต่อ16นะให้ดูกล่องตรงนี้นะครับนี่นะรายละเอียดของมันก็มีตรงนี้นะครับเป็น1ต่อ16รูปลักษณ์ด้านหน้าก็คือมี5แบบอย่างที่ผมไม่เห็นข้างกล่องอะนะตัวนี้ช่องสัญญาณ 2.4 กิกนะครับก็เล่นหลายๆคันพร้อมกันได้ไม่มีปัญหานะครับตัวนี้ราคา อยู่ประมาณ 1,000 ต้นๆลองกดไปดูที่ใต้คลิปนะครับมีลิงก์แปะไว้ราคาสินค้านะเดี๋ยวมาอันบ็อกซ์กันเลยว่าซีรีส์นี้ผมได้ตัวไหนนะครับอ้อบอกก่อนเลยว่าสิ่งที่เราจะได้มาจากใต้กล่องเนี่ยก็จะมีรูปแบบของโครงสร้างภายในของรถอะนะคือข้างในเนี่ยจำลองสมจริงเดี๋ยวมาเจอตัวจริงกันนะครับแล้วก็รีโมทคอนโทรลนะครับใส่ฐาน2ก้อนนะแล้วก็แบบที่ผมได้ก็คือนี่นะครับคันสีแดงคันนี้มาตื่นเต้นละมาแกะกันเลยดีกว่านะครับจาก Banggood แกะออกมาแล้วนะครับโหงานสวยมากเลยนะเป็นงานกึ่งโมเดลเลยนะครับเป็นรถบังคับนะครับเป็นลักษณะเหมือนโมเดลเลยสเกล1ต่อ16นี่แกะออกมาจากกล่องก็จะเป็นพลาสติกดับเบิ้ลนะแพ็คมา2ชั้นเดี๋ยวออกมาให้ดูเลยทีละชิ้นนะครับขอเรียงออกมาก่อนนะเรียงภาพเลยนะครับโอ้โหแกะออกมาแล้วเยอะมากนะครับเริ่มจากไหนดีรีโมทคอนโทรลนะครับก็จะเป็นชื่อตรงนี้นะครับ High Speed Series นะก็บังคับไม่ยากนะครับก็สวิตช์ออนออฟธรรมดาแล้วก็เป็นระบบไกปืนนะครับอย่างนี้ไปหน้าถอยหลังโอเคง่ายๆเลยนะครับอ่ะต่อมาก็เป็นคู่มือนะครับง่ายๆเลยคู่มือนะครับนะแล้วก็เป็นอักเซสซอรี่ในการแต่งนะครับก็จะเป็นเหมือนฝาท้ายเอาไว้ปิดกระบะตรงช่วงนี้โอ้แต่งได้เลยนะใครชอบแบบไหนนะสามารถแต่งได้นะครับส่วนของแต่งก็จะให้มาอีก2ห่อก็จะเป็นดีคอร์ไว้ติดนะครับไว้ติดที่ลายรถแล้วก็โอ้โหยิบยับเลยนะอุปกรณ์นะครับเอาไว้แต่งให้รถเนี่ยมันแตกต่างหรือว่าให้มันสวยงามเพิ่มขึ้นใครที่เป็นสายลุยสายออฟโรดเนี่ยคล้ายๆรถสเกลเลยนะในราคา1,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็มีสายชาร์จอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยเป็นพอร์ต USB นะครับไว้ชาร์จกับแบตเตอรี่ส่วนแบตเตอรี่อยู่ไหนผมไปเปิดดูมาแล้วแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้ช่องเก็บแบตเตอรี่โคตรเก๋นะครับแบตเตอรี่อ่ะมาดูก่อนว่าแบตเตอรี่เป็นรุ่นไหนนะนี่นะครับแบตเตอรี่ก็เป็นตัว700 มิลลิแอมป์นะครับชาร์จเข้า6 โวลต์นะก็สามารถนี่นะครับช่องเสียบนะครับเสียบเข้าไปใต้ข้างใต้นะครับแล้วก็ปิดไว้ได้เลยนะการกระเด็นนะครับเดี๋ยวมาดูเจ้าตัวรถกันอย่างละเอียดเลยนะว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับประกอบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็นี่นะครับมันนุ่มนะล้อเนี่ยเป็นยางลมกดให้ดูนะครับเป็นยางลมเวลาเราไต่หินไต่อะไรเนี่ยมันก็จะเหมือนคล้ายๆรถสเกลเลยนะคือโครงสร้างมันมาเหมือนรถสเกลเลยนะครับขับเคลื่อน4ล้อข้างล่างเราจะเป็นชุดขับเพลานะครับ2ชุดนะครับนะก็ทั้ง4ล้อเลยนะระบบโช๊คอัพก็จะคล้ายๆทำให้มันเหมือนไฮดรอลิกนะแต่มันไม่ใช่มันต้องเป็นแก๊สสปริงข้างในนะครับดูข้างหน้ากระจังหน้าสวยมากเป็นแนวคลาสสิกวินเทจเลยนะครับตัวนี้เป็นกึ่งโชว์ได้เลยนะเป็นโมเดลได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีกระจกข้างนะแล้วก็มีตรงนี้เป็นท่อฮูดไว้ระบาย เรื่องน้ำนะเวลาลุยน้ำอะไรแบบนี้ก็อันนี้คือสมมุตินะแล้วก็ข้างหลังก็สามารถเปิดได้นะครับนี่ท้ายเปิดได้นะแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบนะอยากเป็นลักษณะของกระบะนะครับก็คือถอดออกมาได้เลยแบบนี้ก็กลายเป็นรถกระบะแล้วนะครับก็ลุยได้เช่นเคยนะครับตรงนี้ก็สามารถใส่แบตเตอรี่นะครับรายละเอียดดีเทลเนี่ยถือว่าสวยเลยนะใครสายทำสีนี่ก็ลองทำสีนะผมว่ามันสวยแน่นอนเลยเพราะตอนนี้มันเป็นสีพลาสติกนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองเทสการวิ่งดูนะครับว่าเป็นยังไงนะน่าจะมันน่าดูเลยแนวรถสเกลในราคา1,000 ต้นๆไปลุยกันครับผมI'm not afraid to die.
เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับมินิรีวิวนะงานตัวนี้เป็นออฟโรดเลฟซิ่งนะครับหาซื้อได้กับเว็บไซต์ Banggood นะผมแปะไว้ให้ดูใต้คลิปแล้วนะครับนี่สามารถเปิดนะคือมันเป็นรถที่เป็นกึ่งโมเดลเลยล่ะนะครับนอกจากความสมจริงที่ได้ดูในคลิปนะครับแล้วก็มีไฟหน้าด้วยนะกระจังหน้าก็สไตล์อเมริกันนะครับตัวนี้นะใครที่มีความสามารถนะครับก็ไปตัดตรงนี้ออกให้เป็นลักษณะของประตูสามารถเปิดปิดได้ก็เป็นลักษณะของการโมไปนะตัวนี้นะครับให้ดูตรงนี้เป็นแผงอลูมิเนียมนะครับตรงนี้นะชอบมากเลยคันนี้สุดยอดจริงนะราคา1,000 ต้นเองนะครับนี่นี่ไม่ถึง1,200ด้วยเฮ้ยเท่าไหร่นะจำไม่ได้ลองไปดูในเว็บนะนี่นะครับประมาณนี้แบตเตอรี่ก็อยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างในอย่างนี้เลยนะเจอกับคลิปของซีเก้งทอยได้ทุกวันนะครับขอบคุณแบงกูดที่ส่งมาให้รีวิวนะครับเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมอ่ะบรรทุกไปเลยกระบะฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ